ละค่ะมาคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour Weekend นะคะก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมที่ติดตามนงและพี่โสพลกันอยู่นะคะก็สามารถสนับสนุนสินค้าของเราทั้งสองคนได้นะคะของคุณโสพลก็มีหลากหลายรายการค่ะมีทั้งยาหม่องค่ะและมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกคั่วผักแล้วก็รวมไปถึงร้านไอศกรีมด้วยนะคะชื่อว่า Carry Cottage นะคะมีหน้าร้านอยู่ที่หลังสารวาการกทม.ตรงเสาชิงช้าค่ะและมีร้านจำหน่ายอีก2จุดนะคะก็คือร้านซันปังในปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตและร้านพอดีช็อปที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็แวะเวียนกันไปซื้อหาได้นะคะหรือว่าจะไลน์ไปสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข0963726368ค่ะ0963726368นะคะส่วนของนงก็พี่สาวนงเองนะคะพี่นุชขายบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะเป็นบะหมี่ไข่สดแผ่นเกี๊ยวสดค่ะท่านต้องเอาไปลวกทำตามเมนูที่ท่านชอบได้เลยนะคะแต่ว่ารับประกันความพรีเมียมนะคะลองชิมดูแล้วจะติดใจนะจะไม่สามารถย้อนกลับไปทานบะหมี่อันอื่นได้เลยนะลองชิมดูนะคะและมีหมูสเต๊กย่างเตาถ่านด้วยนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะก็ลองชิมดูเช่นเดียวกันนะคะโทรไปสั่งกับพี่นุชที่08910881570891088157ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะรายงานความจริงมีหนึ่งเดียวของคุณสนธินะคะที่ธรรมศาสตร์นะคะก็พรุ่งนี้เจอกันมีคุณโสพลองค์การด้วยเนี่ยที่จะขึ้นเวทีมาพูดคุยในประเด็นอะไรเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะใครๆที่เป็นแฟนคลับพี่โสก็ใครได้จองบัตรไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่งานด้วยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะไปของคนที่ไปพูดแค่นั้นเองนะใช่พรุ่งนี้แบบแต่ละคนนะโอ้โหเรียกว่าใครที่จองบัตรได้นี่ต้องเตรียมแบบเตรียมมาฟังอ่ะหลายๆคนน่ะเรียงกันมาเลยนะโอ้โหแล้วแต่ละคนก็น่าฟังทุกคนเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนึ่งในนั้นก็เดี๋ยวเจอคุณโสพลองค์การด้วยนะ FC พี่โสนะคะพรุ่งนี้เจอกันคงจะล้าแล้วล่ะคนฟังกันคงจะล้าแล้วช่วงนั้นเจอเรื่องของเด็ดๆเข้าไปนะเราฟังเขารอฟังคุณสนธินู่นปิดท้ายคุณสนธิปิดท้ายใช่ค่ะใช่ค่ะไฮไลท์ของงานล่ะใช่แต่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะก็เวทีเริ่มประมาณบ่ายโมงแต่ว่าเปิดให้เข้าไปก่อนนะคะมาลงทะเบียนก่อนมาเตรียมพร้อมกันก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นแบบ early bird อะคือมาเร็วนะมาเม้ามอยคุยพูดคุยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คงจะเจอกันตั้งแต่ช่วงสักก่อนเที่ยงนะคะแต่ว่าเวทีเริ่มนะประมาณบ่ายโมงนะคะคนที่มาส่วนใหญ่รู้จักกันเขารู้จักกันสมัยมัคควานนะใช่แล้วแบบว่าคิดถึงไงก็ต้องมาเจอกันตามงานแบบนี้นะคะนะรู้จักมาร่วม20ปีแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อปีนู่นบางคนที่4344ก่อน49อ่ะก่อนปี49ใช่ๆนะการรัฐประหารน่ะแบบวัยรุ่นอยู่นะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นวัยกลางคนไปแล้วค่ะพี่โสมาคุยกันต่อนะคะก็ประเด็นเรื่องสว.ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากมายเลยนะคะวันนี้ทางผู้สมัครสว.คนหนึ่งนายวิชุกรคำจันนะคะก็ไปยื่นร้องต่อศาลฎีกากรณีการจัดเลือกสว.นะคะบอกว่าไปร้องใน3ประเด็นประเด็นแรกเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสว.นะคะก็ที่บอกว่าห้ามบุคคลที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามมาสมัครรับเลือกสว.นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายคนสมัครแล้วก็ผ่านทั้งระดับอำเภอจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศนะคะผลก็คือว่าสว.ที่ได้รับเลือกจากบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นสว.ที่มาจากบุคคลที่สมัครรับเลือกสว.โดยไม่ถูกต้องเหมือนเป็นคะแนนผีค่ะอันนี้ก็บอกว่ากกต.เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็นความผิดรายบุคคลแต่เห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะมีจำนวนไม่ได้น้อยเลยนะและน่าจะทำให้สว.ครั้งนี้เนี่ยเลือกเนี่ยเป็นโมฆะเพราะไม่ใช่ความผิดบุคคลแต่เป็นความผิดที่เกิดจากกกต.ไม่ตรวจสอบค่ะประเด็นที่2ก็คือตามมาตรา107
ของรัฐธรรมนูญต้องการให้เลือกสว.เนี่ยเป็นการเลือกโดยไม่มีการสมยอมแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการลงคะแนนในแต่ละกลุ่มมีลักษณะลงคะแนนในชุดตัวเลขเดียวกันเป็นจำนวนมากอันนี้ตามที่อย่างที่เราเห็นนะแบบมีชุดตัวเลขเป็นโพยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้บอกขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา107และประเด็นที่3คือการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบไม่ปิดลับค่ะทุกคนสามารถรับรู้ได้หมดตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดถึงประเทศว่าผู้สมัครแต่ละคนเลือกเบอร์อะไรซึ่งขัดกับมาตรา33ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แต่กกต.ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนวิธีก็ยังใช้วิธีดังกล่าวมาจนถึงการเลือกระดับประเทศค่ะนี่นะอันนี้ก็ไปร้องไว้ที่ศาลฎีกาด้วยค่ะพี่โสมนะอันนี้ก็เป็นการร้องของผู้สมัครสว.กลุ่มหนึ่งค่ะคือเราจะบอกได้เพียงแค่ว่าการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกโดยใช้วิธีเทวานิรมิตจุติการเชื่อมจิตว่าว่าจะเลือกใครนะคือถ้าจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยนะจะมีอะไรผลตามมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเชื่อว่าคงจะไม่มีนะเพราะว่าผลที่การเลือกเมื่อครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาชัดเจนสุดคือว่าสถาบันกษัตริย์นี่อยู่ด้านมันคงแน่นอนจะไม่มีพลังของกลุ่มที่ต้องการจะแก้ไขมาตรา12อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ค่ะเพราะว่าภูมิใจไทยอยู่ได้ 61% ค่ะแล้วพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวโยงกับพวกนั้นอยู่แล้วฉะนั้นน่ะแผนสกัดสีส้มเนี่ยประสบผลสำเร็จและจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวโยงกับสถาบันกษัตริย์ได้อีกเลยค่ะนะเพราะต้องผ่านสว.ค่ะแล้วนี่เริ่มเป็นแพ็คใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าสถาบันกษัตริย์ที่ปลอดภัย 100% จากความพยายามที่แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เถียงกันอยู่มันจะทำให้ได้แค่ว่าภูมิใจไทยกุมเด็ดขาดไปแล้วเรื่องของอำนาจระดับสว.อันนี้คือจุดดีที่ชัดเจนค่ะนะว่าจะไม่มีใครจะทำอะไรได้กับรัฐธรรมนูญในเกี่ยวกับเรื่องหมวดสถาบันกษัตริย์นะอันนี้ส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนั้นน่ะมันพูดไม่ได้นะดูที่ผลลัพธ์อันนี้แหละที่เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ปลอดภัยนะแล้วก็จะนำไปสู่ในเมื่อปลอดภัยแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเปิดช่องให้มีการอภัยโทษเกี่ยวกับพวกที่มีปัญหากับเรื่องกฎหมายมาตรา2นะเพราะว่าตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เพ่นหนีไปแล้ว 2-3 รายใช่ไหมเป็นกลิ่นอะไรก็หนีไปแล้วนะส่วนผู้ที่ติดคุกอยู่ก็อาจจะได้รับการผ่อนปลนนะเพราะว่าหมดโอกาสที่เพราะว่าก้าวไกลเขาเคยวางแผนไว้ว่าจะจัดเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ใช่ไหมค่ะแต่เจอการจัดการที่เหนือกว่าเป็นระบบกว่านะฉะนั้นใครจะไปร้องไห้แหกกระเชอว่าสวมเสื้อเหลืองเสื้อดำเดียวกันนั่นน่ะก็ถือว่านี่เป็นเทวานิรมิตจุติก็แล้วกันเชื่อมจิตเชื่อมจิตนะเขาจะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณนะบอกว่านี่แหละคือถ้ามองจริงคือความปลอดภัยของสถาบันกษัตริย์ว่าจะมีใครมายุ่งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ในมาตรา2มาตรานี้อาจจะแก้ได้มาตราอื่นนะแต่เกี่ยวเรื่องการลดพระราชอำนาจอะไรต่างๆนานาที่พรรคก้าวไกลต้องการนะยิ่งเพื่อไทยยิ่งไม่กล้าทำอะไรใหญ่เพราะว่าทักษิณโดนสายโดนเชือกร้อยสะพายอยู่ข้างหลังอยู่จะขยับไม่ได้นะค่ะเนาะจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบส่วนท่านขายาวตรงเท้าแดงก็จะอยู่ได้อีกระยะหนึ่งค่ะอีกระยะหนึ่งจนกระทั่ง
ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วนะอันนี้หมายไม่ได้หมายความว่าในเมื่อภูมิใจไทยเนี่ยคุมสภาสูงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความจะมีที่คนทำอะไรกับองค์กรอิสระหลวมได้นะเพราะก็จะมีถูกกำชับไปอีกชั้นหนึ่งว่าคุณจะคิดทำอะไรตามใจแบบที่ก้าวไกลคิดทำเนี่ยก็จะตั้งศาลปกครองตั้งก็ไม่ได้ปปช.ปปง.ก็ไม่ได้เพราะมันมีเดียวที่คุมภูมิใจไทยไปอีกชั้นหนึ่งค่ะจะเป็นแค่องค์ประกอบอยู่ได้ไปได้เป็นได้แต่ว่าก็เหมือนกับว่าต้องอยู่ในกรอบในข้อที่กำหนดไว้จะไปเพ่งพ่านจะไปจะไปอะไรนะรอรวยก็ไม่ได้นะอาจจะได้บางเรื่องบางครั้งบางคราวแต่ว่าจะมาทำมาเป็นแบบสวรอรวยไม่ได้ว่ารอกระเป๋าลากเข้ามาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีก็ได้ไม่ง่ายถึงแม้จะโอเคคนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็มีเป็นอาชีพที่ผิดอะไรต่างก็แล้วแต่นั่นนะคุณจะไปกำหนดว่าผิดคือคนเราอาจจะมีหลายอาชีพได้เนี่ยหมอเป็นนักธุรกิจก็มีใช่ไหมนะหมอเป็นนักการเมืองก็มีนะหมอเป็นอาชีพอาชีพหลายๆอย่างที่เจ้าของบริษัทก่อสร้างก็มีบริษัทสายการบินก็มีนะฉะนั้นคุณจะไปตีความว่าคุณมาผิดหมวดผิดนั่นผิดนี่มันแค่องค์ประกอบธรรมดาแต่ว่าขอให้เข้าใจว่านี่คือการจัดการที่ทำให้ไม่ผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์โดยกลุ่มก้าวไกลที่วางแผนไม่จะตั้งจัดตั้งไว้ล็อกทำพิธีระบบต่างๆนานาไว้แล้วเนี่ยนี่การย้อนเกร็ดที่มีการจัดตั้งที่เหนือชั้นกว่าอ๋อค่ะเนาะแต่ที่ผมมาเล่าว่าทำยังไงผมมาเล่าเป็นยังไงต้องทำยังไงนั้นมันไม่ได้ไม่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหพี่โสมันก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าการขั้นตอนการเลือกและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ถูกคอรหากันยกใหญ่แล้วมันก็เป็นดังที่เห็นนะเนาะแต่ถ้าจะบอกว่าผลของมันเนี่ยเป็นผลดีกับสถาบันสูงสุดของประเทศมันก็ดีในแง่นั้นสำหรับคนที่ที่รักประเทศชาติใช่ไหมคะพี่โสแต่การซึ่งแบบมันมีคำพูดมันมีคำพูดบอกว่าคุณทำความชั่วเพลเล็กน้อยเนี่ยเพื่อผลส่งผลด้านดียิ่งใหญ่กว่าเนี่ยมันก็มีคำพูดอย่างนี้ตลอดเวลาหลายครั้งไม่ทั้งในนะคุณทำชั่วเล็กน้อยเนี่ยนะแต่เพื่อผลที่ตามมาน่าดีที่ยิ่งใหญ่กว่า for greater good นะ for greater good นะ yeah. you commit a little mistake for the greater good นะคือทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าผลที่ตามมามันยิ่งใหญ่กว่าเป็นประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็ถือว่าคุณต้องหลับหูหลับตายอมรับกันเอาแบบนั้นนะมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วไง okay. จะไปหักล้างอะไรล่ะฮะจะไปหักล้างอะไรเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความดีตลอดมานะแล้วได้นักการเมืองชั่วร้ายทุกรุ่นตั้งแต่92ปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมคนก็งงว่าคุณจะจัดการก้าวไกลยังไงเพื่อไม่ให้มันเล็ดสไลด์ถล่มทลายใช่ไหมจะได้มาสสบริหารประเทศเนี่ยแต่เมื่อมีสวอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อให้ก้าวไกลมาครั้งต่อไปก้าวไกลมาเนี่ยครั้งต่อไปจะมามากมาน้อยก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีสวเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะทำให้ก้าวไกลทำอะไรตามใจไม่ได้ก็เหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นแหละเพียงแค่ว่าเปลี่ยนสวเปลี่ยนกลุ่มแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกประเด็นนี้ด้วยนะพี่โสที่ว่าตอนนี้คนที่ไม่ได้เนี่ยก็ร้องแร่ใช่ไหมคือแบบตีโพยตีพายบอกว่าอ๋อหัวนั่นไงมีโพยนู่นนี่นั่นนู่นอันนี้พูดแบบทั่วไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นทางฝั่งของพรรคก้าวไกลเองอย่างเงี้ย
เขาก็รณรงค์เรื่องสวเขาคาดหวังมากว่าสภาสูงจะเป็นของสีส้มด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ซึ่งก็มีเพียงแค่ว่าเขาทำไม่สำเร็จไม่ใช่ว่าที่เขาไม่ทำเขาแพ้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ทำเขาแพ้เพราะเขาทำไม่สำเร็จเขาทำเหมือนกันแต่เขาทำไม่สำเร็จไม่เหมือนคนที่เขาทำได้รอบครอบกว่าอย่างนี้นะพี่โสคือการจัดการที่ดีกว่าอย่างนี้กว่าทุกพรรคทำเหมือนกันหมดอ่ะทุกพรรคทำเหมือนกันหมดอ่ะทำหมดเพื่อไทยก็พยายามเพื่อไทยก็พยายามค่ะเพื่อไทยก็พยายามใช่ไหมก็ว่าทุกพรรคเนี่ยพยายามจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยใช่ไหมแต่ใครจะรู้เขาไม่รู้ว่าหวยไปออกที่พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถ้าหากว่าออกมาที่เพื่อไทยมันจะชัดเกินไปค่ะเนาะไอ้ที่พูดนี่ต้องที่พูดนี่ต้องใช้กระตุกขาคิดนิดหนึ่งนะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะแต่มันจะไม่มันจะเป็นความซับซ้อนที่มันจะไม่เป็นไปอย่างที่สุดคือสุดตรงสุดสายป่านอะไรก็แล้วแต่แต่ขณะนี้เนี่ยคุณจะไปร้องรันนีนนท์รับฟ้องส่งฟ้องศาลสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีทางไรแล้วก็ต่อชุดนี้คุณเขาไม่สนใจคุณทั้งนั้นนะตอนเนี้ยเขายอมรับอะไรเขาเขายอมรับว่าทำอะไรแปลกๆแต่ว่าทำอะไรไม่ได้คุณทำอะไรกกต.ชุดนี้ไม่ได้เขาจะไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวนะจะไปทัวร์ต่างประเทศอย่างเดียวนะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณจะไปร้องอะไรร้องส่งร้องศาลนะไม่ได้มีประโยชน์ทำได้สักรายสองรายเป็นตัวอย่างแต่สุดท้ายว่านี่คือ 61% ที่สว.ที่พรรคภูมิใจไทยทำไว้61%ของ200ใช่ป่ะพี่โสใช่ก็ร้อยกว่าใช่120ประมาณ120ได้ค่ะคือทุกคนต่างไม่มีใครทุกคนมาอิสระนี่แต่คนก็รู้กันทั่วว่าทำไมคนรู้ว่า120ของคือภูมิใจไทยอ่ะก็คนก็รู้กันทั่วใช่ไหมว่าเขารู้มาแต่ไล่รับกันดูเฉพาะบุรีรัมย์มี14คนที่รู้สิอ่ะค่ะนะแต่คนก็ไม่คิดว่าก้าวไกลก็คงพูดไม่ออกเป็นใครพูดที่ไหนพูดไม่ออกเลยสักคนเห็นไหมใช่เขารู้ตัวตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกขั้นสุดท้ายอ่ะพี่โสเขาออกมาแถลงเลยว่าที่มีคนออกมาบอกว่าหัวเฮ้อนู่นนี่นั่นนู่นเขาไม่เกี่ยวแต่ว่ารอบแรกเขาพยายามจะทำไม่ได้เขาพยายามจะทำไม่ได้ใช่ไม่สำเร็จเพื่อท้ายก็สำเร็จจะสวัสดิ์ก็ได้4 คะแนนอ่ะก็เพื่อด้วยการจัดการที่เหนือกว่าเหนือชั้นกว่าเรื่องเหนือชั้นกว่าอย่างนี้ดีกว่าโอ้อยากรู้เลยใครไปแหกปากวายก็ไม่ได้ด้วยค่ะพี่โสแสดงว่าตอนนี้ที่มีคนประกาศตามหาคนหายเนี่ยอาจารย์มีชัยอย่างนี้ก็ต้องเรียกอาจารย์มามอบมงให้เหรอคือแล้วก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกได้ตอนนี้คือสถาบันกษัตริย์ได้ปลอดภัย 100% จากพวกความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะยังไงก็คุณก็ไปติดสว.ชุดนี้คุณมีทางผ่านสว.ไปได้เลยแล้วก็สว.ชุดนี้ก็มีสิทธิ์แต่งตั้งนายกซึ่งภูมิใจไทยก็จะไม่ได้เหมือนกันด้วยเงื่อนไขแฝงเร้นคือคุณอาจจะได้เขากระโดงอยู่สักพักหนึ่งนะฮะคุณจะได้อยู่เขากระโดงยังอยู่ภายใต้การให้เช่านะไม่ต้องย้ายสนามออกไม่ต้องย้ายครอบครัวอะไรออกนะทุกอย่างย่อมมีการต่อรองมีอะไรทั้งสิ้นนะค่ะเนาะมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครก็คือก็บอกว่าเหนือฟ้ามีฟ้าเนี่ยนะใครคิดว่าหมอทุกคนกลัวว่าอะไรนะคือเซียนทั้งหลายแหละเนี่ยคาดไม่ถึงนั่นน่ะ
มีใครไม่กล้าถึงว่านี่คือระบบการจัดการที่เหนือชั้นกว่ามีคนบอกว่าไม่ทำไมพวกนี้มันมีเสื้อเหลืองข้างในแล้วเสื้อแจ็คเก็ตดำข้างนอกมันแต่งกายคล้ายกันหมดเลยอย่างนี้ไหนมันซื้อมาจากร้านเดียวกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็ถามว่าเขามีสิทธิ์หรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์ไหมว่าเขาจะแต่งตัวชุดเดียวกันเพราะที่ไหนก็ไปแล้วไปไหนไอ้นี่ผมเสื้อเหลืองไอ้นี่ผมเสื้อแดงไอ้นี่ส้มสีน้ำเงินนั่นนั่นก็แล้วแต่คือพักไปพักมันนะคือของวันนี้คุณไปแยกไม่ได้หรอกว่าห้ามอันนั้นให้สวต้องเป็นอิสระนะคือคุณจะไปห้ามเขาไม่ให้แต่งตัวอย่างนั้นคุณก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าการแต่งตัวเหมือนกันเป็นพวกกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยเรารักประชาธิปไตยเราสวมชุดแบบเดียวกันเนี่ยคุณจะไปห้ามก็ได้ไงใช่แต่ท่านผู้ชมที่ห่วงใยสถาบันกษัตริย์ก็จะบอกว่าจะบอกให้ฟังตอนนี้ปลอดภัยจากความพยายามของพรรคก้าวไกลนะเพราะเพื่อไทยไม่ทำอยู่แล้วเขามีชนักปักหลังอยู่เนี่ยค่ะเนาะส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลจะมายังไงก็เขาว่าอีกทีหนึ่งจะมีการจัดการอย่างไรก็เราก็ไม่รู้ล่ะนะแต่มันจะไม่ง่ายเดี๋ยวคนจะแห่มาบอกคราวหน้าเนี่ยคราวที่แล้วโดนหักหลังคราวหน้าจะมามากกว่าแหละค่ะก็รอดูต่อไปว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากก็เป็นการอภัยโทษทุกอย่างพวกนั้นพวกที่ทั่วที่มีคดีคนนี้ก็หนีอยู่เมืองนอกหมดแล้วเลยนะค่ะพวกที่ชนักปักหลังรออยู่เนี่ยถ้าเกิดวิปัสสนาเงื่อนไขเนี้ยอภัยโทษนะทุกฝ่ายมาเริ่มต้นกันใหม่ภายใต้การเมืองที่อาจจะดูดีกว่าเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อะไรตามอิสระได้ไม่มีเชือกร้อยปลายจมูกอยู่เสมอหรือมันก็เชือกร้อยคอมีกระดิ่งแขวนอะไรคุณจะทำอะไรกระดิ่งดังหมดอ่ะค่ะค่ะวันนี้เอาพูดประเด็นตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนะเรื่องสองหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่เออพูดอย่างอื่นเลยยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยแล้วยังพูดเรื่องไม่หมดด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ได้นะเรื่องสวดังกล่าวนี่นะคะเออนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะครับการความมีหนึ่งเดียวครั้งที่สองนะคะก็วันนี้พี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ